คุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดียนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขา ถ้าจะพูดถึงเรื่องวิชาลงนะลงลิ้นเสริมโชคเสริมสเสน่ห์คุณผู้ชมเจ้าคะ่ะมีเยอะนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีมานานนานแล้วคะ่ะคุณผู้ชมคะแต่แขกรับเชิญลายนี้ของเดียนสิคะฮือฮากันแค่ข้ามขืนเท่านั้นคะ่ะคุณผู้ชมคะเนื่องจากความอุตลิพิสดารคะ่ะเจ้าบางคนพอทราบเรื่องหรือได้รับการบอกกล่าวนะคะล้ออกมาว่า ขอประทานโทษค่ะรับไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดยนก็ไม่รู้สิคะมันมีด้วยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาอุตลิขขนาดลงก้นลงดากเป่าลูมีดูมีเลียสารพัดเดยนตกอกตกใจค่ะคุณผู้ชมค่ะศาสตร์แขนงนี้มันมีจริงหรือว่าคิดค้นขึ้นมาเองเพื่อสนองตันหาตัวเองเดยนก็ไม่ทราบค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแค่รับเชิญของเด่นมานั่งอยู่แล้วค่ะ เจ้าของศาสตร์พิสดารน,นี้แหละค่ะอาจารย์แมนลงนก้นทองค่ะสวัสดีอาจารย์แมนสวัสดีครับอาจารย์ก่อนอื่นอาจารย์แมนค่ะเดียนขออนุญาตพูดกับคุณผู้ชมก่อนนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดียนต้องเรียนอย่างนี้นะคะสังคมส่วนหนึ่งไม่ค่อยแฮปปี้นะคะกับแขกรับเชิญของเดียนแล้วจนเป็นประเด็นสังคมและก็วิาพากษ์วิจารณ์กันเดียนก็ไม่ได้ทําหน้าที่ส่งเสริมอาจารย์แมนแต่เดียนอยากให้สังคมได้ทราบว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้อยู่จริง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเดียนต้องกลาบขออภัยนะคะถ้าคําพูดคําจาในการสื่อสารของเดียนกับอาจารย์แมนอาจจะมีหลุดพลั้งเผลอไปบ้างเล็กๆน้อยๆเดียนกลับขออภัยนะคะแต่จริงๆเราสองคนก็อยากจะพูดให้มันได้อัตลดเราจะมากระมิดกระเมี้ยนมากอ้อมกันไปอ้อมกันมามันก็คงไม่เข้าท่านะคะอาอจารย์แมนว่าเราพูดกันตรงๆเลยดีไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนสายตรง จริงทําจริงอยู่แล้วครับค่ะเดี๋ยถามอาจาร,รย์แมนหน่อยสิคะเธอก็เป็นศิษยิ์มีครูมีคนก็ฮือฮากันว่าครูบาอาจารย์ของเธอเขาออกมาบวยวายว่าอ้อไม่เคยสอนเลยวิชาพันนี้แมนไปเอามาจากไหนทํากันขึ้นมาเองเธอจะว่าอย่างไงก็ในตํำรับตํารามันก็ไม่ได้บอกไว้ตามที่ท่านบอกแหละแต่ว่าเมื่อเราเป็นคนรุ่นใหม่เราก็อยากจะทํานําเสนอหรือว่าสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นค่ะให้มันแรงขึ้นให้มันครบรอบให้มันครบทวนให้มันสุดสูงสุดขึ้นครับ กันก็หมายความว่าก็ไม่ได้บอกว่าครูบาอาจารย์สอนมาแต่เราทําขึ้นมาเองถูกต้องครับพูดง่ายๆว่าเป็นเจ้าตํำรับเป็นต้นตํำรับวิชาลงกล้นถูกต้องครับถูกต้องนะคะเน้นถามหน่อยสิคะมนไม่มีใครก็าํากันทาไมถึงได้อุดตืดจะต้องมาเป่าตรงก้นมาเอาทองประคยี้ใส่ก้นคือก้อนมันมีความเป็นสิริมงคลอะไรตรงไหนยังไงแล้วไปไหนมาไหนก็ต้องเอาก้อนมาโชว์วันนี้ฉันไปลงทองมามันอะไรอ่ะ โอ้โหในตามความเป็นจริงครับอาจารย์คนเรานะ่ยมันยังมีเสพสมอารมณ์หมายเพื่อให้ถึงพลิกถึงขิงเมื่อเรามีความมั่นใจในด้านนี้มันก็จะเพิ่มพลังเพิ่มจิตเพิ่มรสสวัสด์หรือความมั่นใจขึ้นหรือว่าพลังด้านบวกพลังด้านต่างๆที่เขาต้องการมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทำให้เขามีความมั่นใจว่าผัวต้องรักผัวต้องหลงผัวต้องงงผัวต้องงวยแล้วก็ผัวต้องมาอํานวยทุกสิ่ง,ท,งทุกประการครับอาจารย์ คุณผู้ชมเจ้าขาเหตุผลของเขาก็คือทำแล้วคนที่ทำไปจะมีความมั่นใจในตัวเองแต่เดียนก็ไม่เข้าใจนะคะคนโดยปกติทั่วไปเขาเขายังไม่มั่นใจกระทั้งก้นตัวเองเหรอคะก็ถึงต้องมาหาวิธีการเสริมเสริมเสร็จแล้วจะผัวรักผัวหลงแสดงว่าคนมาทำก็ต้องเป็นผู้หญิงสิคะแต่ฉันเห็นในคลิปอะ่ะเขากำลังบี้แทนทองเข้าไปในก้นผู้ชายนี่ย ๋อในกรณีนั้นมันก็เป็นแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าในปัจจุบันน่ะมีบุคคลหลายรูปแบบบุคคลหลายการงานบุคคลหลายความคิดค่ะเพราะฉะนั้นในเคสนั้นเขาอาจจะไม่ได้เอาไปทําโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเขาเองหรอกเขาอาจจะไปสู้รบปกมือกับคนอื่นว่าฉันต้องยืนหนึ่งไม่เป็นสองรองจากใครไม่กระทั่งเรื่องตูดค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่มีคนเขาบอกว่าอาจาร,รย์แมนรับทําเฉพาะลูกค้าผู้ชาย ันนี้ผู้หญิงไม,ไม่รับแสดงว่าเธอก็มีรสนิยมที่อยากจะทําเฉพาะผู้ชายด้วยกันเหรอคะแม่ผู้หญิงผู้หญิงแหละตัวดีมาให้ทําเยอะแต่อา,อาจารย์ก็จะทําในขอบเขตของอาจารย์ไงแต่ผู้ชายมาอาจารย์ก็ก็กล้าเพราะเป็นผู้ชายด้วยกันอาจารย์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเป็นการทําพิธีมันจะแข็งมันจะอะไรก็ไม่ว่าเพราะมันอยู่ในทางกพิธีแล้วก็จะได้เข้มขังแข็งแรง แล้วถ้าผู้หญิงล่ะคะเธอทําแบบไม่ทําขนาดนั้นใช่ไหมคะไม่ลงลิ้นลงปากลงอะไรอย่างนั้นนะคะก็แค่เจิมแค่เป่าให้แค่นั้นพอแล้วคะ่ะเดี้ยนเดี๋ยวว่าเดี้ยนนอกนอกรายการเลยนะคะตรงนี้ยังไม่ถึงสคริปต์ในเอาอุปกรณ์ที่ใช้แบบทําให้เดี้ยนดูหน่อยได้ไหมคะอ่าครับนี่เลยตัวนี้อันนี้อะไรอุ้ยเป็นเจ้าง,ง้างชื่อเจ้าง,งัางเหมือนขอขอาจารย์เลยเนี่ย เออทำไมอาจารย์จะต้องอวดสรรพคุณของของตัวเองนะคะออของดีเราต้องอวดของดีเราต้องโชว์ของดีเราต้องให้โรครู้ขอโทษนะคะทาไมจะต้องพยายามทำให้อว,วัยวะเพศมันใหญ่โตมาโหฬารไม่มีใครชอบของเล็กหรอกครับไม่จะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ของผู้หญิงก็อยากผู้หญิงก็อยากใหญ่นมใหญ่ผู้ชายก็อยากไข่ใหญ่กล้วยใหญ่จริงเหรอคะ แล้วขอโทษนะคะเ,เจ้างั่งตัวนี้มันจะทําให้ของใหญ่ขึ้นได้ยังไงก็ดูสิครับลักษณะเป็นพยาเปิดมาของมันเล็กนะคะถูจนตายมันก็อันเท่าเดิมค่ะแต่เนื่องด้วยมวลคาถากลตาถึงมันจะเล็กมันก็จะต้องติดและงงวยแล้วก็หลงสนิกกินไม่ได้นอนไม่หลับกระวนกระวายขาดไม่ได้กะอีันเล็กๆนั่นก็ยังหลงแน่นอนอหรอคะ<ข>อะละอันนี้ขอโทษนะคะใช้ทํากับอวัยวะเพศของผู้หญิงและผู้ชาย ได้ทั้งหมดครับเขาเอาไปถูๆอย่างนั้นเหรอคะถูขึ้นถูลงอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็ถูตามมนตําำราเลยจะว่าเอาเวลา,า,าลงลงนะอัญมณิกาลิ้นทองก็ใช่อันนี้ถูเหรอสัิกาก็จะเป็นตัวนี้นหมหยศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าถ้าใครต้องการตัวนี้ก็สามารถลงให้ได้ถูอว,วัยวะเพศเสร็จแล้วก็มาถูปากถูหน้าด้วยเพราะบางคนต้องการราคะน้ําราคะให้เลอะน้ําราคะแล้วค่อยเอามาถูโอ้ยอาจารย์มีจริง มันจะสกระปรกโลเทไปกันใหญ่ไหมคะเนี่ยก็เขามาใส่ราคาสายกามเขาก็ต้องมีน้ํากามเข้ามาแต่เป็นของเขาเองนะ,ลละเหรอออหมยความว่าเราต้องทําพิธีจนกระทั่งเขามีน้ำเนี่ยในนี้เลยเขาบอกว่าต้องเอาน้ํากามให้เสพสมให้กินแล้วจะแรงสุดๆอ๋ออันนี้คือความขอประทานโทษน,นะคะศาสตร์นี้มาจากประเทศไหนแล้วก็ขอโทษน,นะคะโลกยุคไหนคะ ก็ปัจจุบันนี่แหละเขาก็ทํากันปัจจุบันเขาก็เลี้ยงกันบูชากันเคารพบนับถือบูชาให้ได้ดิบ <ขอ S 1> ได้ดีขอโทษนะคะเราเขาเรียกอะไรนะคะตัวนี้พญยายงั่งเลยครับพญายงั่งเขาไปหาซื้อกันที่ไหนคะโอโ้โหในตลาดแต่สมัยก่อนนะ่ะมันจะมีในตลาดของตลาดพระโดยตรงแต่ว่ามันจะเป็นของปลอมแต่ทุกวันนี้จะหาของจริงยากถ้าของจริงนะ่ะตระทนสิทธิ์เมตตามหานิยมคนรักคนหลงมีอยู่กับใครนะ่ะคนมาห้อมล้อมปลอมไกลรักหล,ลงงงวยทั่วประเทศสารท แล้วค่ะนอกจากพยางั่างเสรวมีอะไรอีกค่ะก็จะเป็นงั่งหัวล้นเลยตัวนี้งัางหัวล้นนี่คืออะไรคะดีทางคนเมตตารักใครหลงไหลแล้วเอาไปทาไปถูตรงไหนครับถูในหัวนี่แหละถูยิ่งล้นยิ่งดียิ่งล้นยิ่งแรงยิ่งล้นยิ่งราคามากมายเอาตรงหัวล้นเนี่ยใช่หัวล้นเนี่ยถูตรงไหนถูทุกตรงที่อยากได้ให้แรงให้ดีนี่แหละครับแล้วล้างบ้างไหมโอ้ไม่ต้องจะเป็นต้องล้างหรอกเพราะว่า ทุกอย่างมันอยู่ในีิมวนสารฮะออถูคนอื่นเสร็จแล้วก็มาถูคนอื่นต่อไม่ต้องเก็บไม่ต้องล้างด้วยแหม่กว่า,าจะมันจะมาคนอื่นมามันก็หายไปหมดแล้วครับอาจารย์เด่นก็ไม่รู้นะคะอันนี้คือศาสตร์ของอาจารย์แมนเขานะคะเด่นเพียงแค่ถามเท่านั้นเองว่าเขาทำอย่างไรนะคะเด่นได้ข่าวมาว่าคนดังพูดดันลงดันลานักการเมืองนักร้องนิโกงลิเกก็ไปร่วมสนุกขอของขลังจากอาจารย์แมน โกหกใช่ไหมครับเพื่อสร้างเรตติ้งจะไม่เชื่อหรอกใครจะไปให้เธอทำต้นแบบอาจารย์ไม่มีคำโกหกพูดจริงทําจริงอัน,นะะไหนดีอันไหนบอก,บอกว่าดีอันไหนทําบอกว่าทําอันไหนแรงบอกว่าแรงแล้วที่เธอไปเขียนบางรายการเขียนช่องเขียนชื่อเขียนจริงกระเป๋าถ้าแน่จริงเธอก็ต้องบอกฉันอยากรู้บ้างเนี่ยคนนี้แรงสุดของแรง S <S แรงสุดมือซ้ายซะด้วยมือซ้ายขยี้ตูดแรงจริงไหมล่ะคนนี้สมคำาล่ําลือเอ้าคนนี้ผู้ชายลักล้อมหลงไหลง,งงวยแบบติดหนึบความสวยเป็นที่หนึ่งลีลาเป็นที่หนึ่งไม่มีใครเทียบได้แล้วคนนี้จริงไหมครับอาจารย์ ด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพเดียนไม่สามารถบอกคุณผู้ชมได้นะคะเดียนกราบขออภัยคุณผู้ชมอาจจะโกรธเดียนเดียนไม่ว่าค่ะคุณผู้ชมคะอะเดียนถามต่ออีกนิดหนึ่งได้ไหมคะลูกค้าต่างประเทศมีไหมคะเดียนทราบว่าฝรั่งฝรั่งหรือคนจงคนจีนก็เข้าแถวกันมีเยอะครับหรอคะต่างชาติจะเยอะกว่าคนไทย เดียนถามหน่อยสิคะอันนี้เดียนเห็นบุคลิกภาพนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะฉ่านก็เห็นว่าคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะะม oy ฉมายเล็กเล็กนิดหนึ่งเดี้ยนพอเดารสนิยมทางเพศได้ขอโทษนะคะตอนทำอ่ะคุณมีความรู้สึกตื่นเต้นหรือมีความรู้สึกเร้าใจไปกับอวัยุวะเพศของคนอื่นเขาหรือเปล่าคะเพราะเดียนเห็นคุณทําเสร็จแล้วก็คุณท่าทางอินมากอย่างนั้นนะคะเตาคนเป็นจริงนะ่ะมันก็เจอหลากหลายรูปแบบค่ะ แต่ถามว่าเราก็ต้องมีภาวะมีสติมีอารมณ์ควบคุมกับสิ่งที่ทํามันจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบวกกับมนกลคาถาที่แรงกล้าบวกกับจิตศรัทธาที่เราใส่ลงไปมันจะได้บวกพลังงานทั้งหมดทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวคือแท่งทองและก็รูทองแท่งทองและก็รูทองเดียนถามหน่อยสิคะทําไมคะลูกค้าที่มาใช้บริการกับอาจารย์น่ะก็ถึงต้องมีอารมณ์ทางเพศ ตอนที่ทําพิธีด้วยเิ้นงงทุกคนมาด้วยคําว่าราคะมาด้วยคําว่ากิเลสมาด้วยคําว่าพร้อมที่จะไปปะทะทุกเมื่อกับบุคคลทุกหมูเห่เราเพราะมาทําแล้วฉันต้องนําไปใช้งานแบบให้สุดขีดสุดพลังถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าอาจารย์ก็ฉบฉวยโอกาสมองเห็นอย่างนี้สจก็เป็นกําไรสิคะพอทานโทษเยน็นถ้ามีคนเขาบอกมึงอย่าไปเชื่อเลยอาจารย์คนนี้หลอกดูดหลอกเกลียเป็นวันวันหนึ่งเท่านั้นแหละเธอถือว่างไ้ถ้าของไม่ดีจริงอนะอาจารย์ไม่ทําหรอก ใครจะเอาปากไปดูดของคนอื่นมั่วๆถ้าไม่ทําแล้วไม่ดีไม่ปังก็ไม่ทําหรอกเสียปากเฉยๆแล้วขอโทษนะคะเย็นก็ไม่เห็นคุณเช็คแอลกอฮอล์ลวกน้ําร้อนหรือทําความสะอาดอะไรเลยคุณไม่กลัวเชื้อโรคและสิ่งสกรปรกเหรอคำว่าเชื้อโรคมันก็ต้องมีอยู่แล้วสําหรับกับบุคคลทุกคนคับเพราะฉะนั้นกรมอนามายัยหรือว่าหลักสุขภาพอนามายัยเราก็ต้องใส่ใจแต่เราก็ต้องมั่นใจว่าเขาก็ต้องรักษาตัวเองดูแลตัวเองมาดีและทุกคนรักตัวเองเขาถึงมาทาในจุดที่ให้คนอื่นรักครับอาจารย์ นั้นก็แสดงว่าเธอเองเธอก็เป็นคนที่ต้องส่มเสี่ยงเดียนมีความรู้สึกว่าเดียนอันนี้ขอพูดในฐานะที่เราคนรู้จักกันเดียนไม่อยากทำอีกเลยค่ะเดียนว่ามันดูเสร็จแล้วไม่น่าจะปลอดภัยและดูเหมือนคุณเป็นคนขาดสุขอนามัยไหมคะ ตามจริงอาจารย์ก็เป็นคนตรวจสุขภาพพารามัยทุกอย่างปกติประจาปีทุกอย่างอาจะก็ปกติดีเพราะอาจารย์ก็เป็นคนรักสุขภาพรักสนุกรักตัวเองและก็รักครอบครัวก็รักทุกคนแต่เด้นต้องถามตามตรงนะครับบางคนก็เห็นนะคะจับยังไม่อยากจะจับเลยแต่อาจารย์ทํามากกว่าจับอีกเด้นมีความรู้สึกอาจารย์ไม่เกิดความรู้สึกตะขิตตะขวงใจหรืออยแยงอะไรเลยหรออาจารย์ใส่ใจกับทุกรายละเอียดอาจารย์ใส่ใจกับทุกคําพูดอาจารย์ใส่ใจจากทุกคําทุกอารมณ์ทุกคาถาทุกบทก่อนมันเลยเกิดคาว่า ทำด้วยจิตทำด้วยใจทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความตั้งมัน่นทำด้วยประสิทธิผลต้องเกิดขึ้นเต็มร้อยครับค่ะอาจารย์อาจารย์แมงคเดียนถามหน่อยสิคะเดียนเห็นในคลิปอะค่ะการทําพิธีของอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะคิดค่าไหวค้ครูค่าพิธีกรรมเออค่าเสียว่ะเท่าไหร่คะกี่บาทคะตามความเป็นจริงอาจารย์ไม่ได้เรียกเลยครับแล้วแต่<ห>ใจปรารถนาแล้วจต่ใจจำานงแล้วจต่ใจจะ มอบเข้ามาให้เพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไร,าารทำไมมีคนบอกว่าชุดเล็กชุดเล็กราคาหนึ่งชุดใหญ่จัดเต็มอีกราคาหนึ่งโอ้ไม่เกี่ยวเลยครับอาจารย์จัดเต็มให้ทุกรายราคาจัดเต็มของอาจารย์คือ,อยังไงคะเอาอะไรนะคะตัวเมื่อกี้เนี่ยชื่ออะไรนะคะตั้งแต่งั่งหัวล้นเอานั่งหัวล้นถูถูราคาหนึ่งแล้วถ้าชุดเต็มชุดใหญ่ครบเลยทุกอย่างอาจารย์ทําอะไรบ้างก็ณหน้าทองณูณมือณเงินทุกอย่างครบตัว32ประการ ทั้งหมดเลยตั้งแต่ตีนยันศีรษะจะหลดเท้าเลยใช่ครับอาจารย์ทําไปขั้าหมดเลยใช้ลิ้นของอาจารย์หมดเลยไม่ครับแค่บางจุดบางส่วนที่มันคิดว่าแรงที่สุดแบบว่าต้องมัดใจต้องตาตรึงฉันต้องได้เธอต้องหลังรักหลงงงวยของฉันเธอจะไปจากฉันไม่ได้จุดไหนคะที่คิดว่าต้องหลงละสุดจริงๆจุดไหนคะก็ไม่พ้นเรื่องรูรูจะปาก รูทวารรูอวัยวะทุกอย่างคือดีหมดเข้าแล้วออกไม่ได้หล,ลงไปทั้งหมดทั้งมวลลักหลง,งงงวยห่วงหาอาทรคือศาสตร์ของอาจารย์นี่ต้องเอาคาถาอาคมเข้าไปตามรูทั้งหมดเหรอคะส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้นครับเพื่อที่จะผูกมาตราตรึงแล้วก็เข้าเข้าแล้วออกไม่ได้คาถานี้ผูกแล้วติดตึงคนึงหาท่านแสดง,ง,งว่าใครที่ไปลงคาถากับอาจารย์ก็เอาออกไม่ได้สิคะก็แน่นอนต้องออกไม่ได้อ๋อ ไม่เหนื่อยตายเหรอคะถ้ามันสำเร็จผลก็เป็นความปรารถนาความต้องการเหรอคะความสุขครับแต่เดนทราบมาว่ากระแสของสังคมนะคะกําลังรุมอาจารย์และอาจารย์ก็ประกาศแล้วใช่ไหมคะว่าอาจารย์จะเลิกทําในสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีลงณนะปกติณนะหน้าทองณนะมือทองณนะคอทองณนะร่างทองแต่ในจุดของอวัยวะเราก็จะเซฟความสะอาดแล้วก็เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ที่ได้ตกลงกันไว้ให้กับทุกท่านก็จะเป็นการเจิมแผ่นทองแล้วก็จานแผ่นทองแล้วก็เอาสีพึ่งให้คุณไปลงเองคุณอยากได้ตรงไหนคุณก็ลงไปเลยเยอะขนาดไหนเราก็ลงคุณก็เอาไปลงได้เลยครับแล้วเดียนถามหน่อยสิคะคนที่ได้แผ่นทองไปเสร็จแล้วต้องไปถ่ายวิดีโอออกมารีวิวไหมคะว่าเดียนลงไปแล้วค่าสีหแผ่นจากอาจารย์เมย์แล้วก็รีวิวโพสต์กันอย่างนี้คะ่ะอ๋ออันนั้นก็เขาคงต้อง มันอ,อกมั่นใจและสำลีผลมากล่ะถ้านท <ละ S 2> ่าแลวอาจารย์จะปล่อยคลิปอีกไหมคะคลิปทําพิธีกับคนน้นคนนี้อ่ะเหมือนอย่างที่ว่อนกันเต็มโซเชียลตอนนี้ค่ะตามคนไปนจริงอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นคนปล่อยออกไปนะเพียงแค่ว่าอาจารย์ก็ส่งให้กับลูกศิษย์ลูกหาบุคคลที่สนใจแต่มันก็หลุดออกไปณข้างนอกลาอาจารย์ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะกับการที่ปล่อยคลิปล่อาจารย์มีพฤติกรรมอย่างนั้นนะคะจะบอกว่ารู้สึกไหมมันเป็นความจริงมันเป็นเรื่องจริงเรารับได้ทุกคนก็ต้องรับรู้ พาอมันเป็นของจริงที่เรากระทำที่เราทำแล้วอาจารย์คิดก่อนทำไหมคะว่ามันจะเหมาะสมไหมเมื่อสังคมจำนวนมากเห็นเขา้าถ้าตามความเป็นจริงของสังคมนะสังคมรับไม่ได้แน่นอนมันเกินเลยมันเกินงามมันเกินดีแต่คนที่ทำเขาอาจจะคิดว่าดีที่สุดสำหรับตัวเขาเราต้องเลือกเอาคนที่เราแคร์ก่อนค่อยไปแคร์บุคคลอื่น และอาจารย์คิดไหมว่าสิ่งที่อาจารย์แคร์อยู่แค่สองคนแต่คนทั้งโลกเขากระทบกระเทือนใจเกิดความรู้สึกไม่สบายใจต่อพฤติกรรมของเราเราไม่มีจิตสํานึกหรือว่าอันนี้อย่าทําเถอะความเป็นจริงมันก็ไม่เหมาะสมอย่างที่ผมได้กล่าวไปครั้งแรกแล้วแต่เมื่อมีเกเรตันหามีคนต้องการมันก็ย่อมจะยังไม่สิ้นสุดในจุดตรงนี้ถึงผมไม่ทําคนอื่นก็ต้องทําหรือเขาต้องสรรหาวิธีอื่นหรือสํานักอื่น ทีนี้เด <lawsuit royable. S 1> ีถามหน่อยสิคะคอมเมนต์เต็มโซเชียลมีเดียไปหมดอาจารย์จะเอาหน้าไปซุกที่ไหนคะเดินไปเดินมาเนี่ยคนก็มองหน้าบางคนก็มองหัวจะลดท่าบางคนยี่อย่างนี้แล้วอาจารย์ทำยังไงตามความเป็นจริงอาจารย์ไม่ได้มองคนบุคคนเหล่านั้นอาจารย์ก็คิดว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะกระทาก็อย่างเช่นตัวอาจารย์ก็มีสิทธิ์คิดที่จะกระทําในส่วนที่เองชอบและคิดเห็นว่ามันโอเคสําหรับตัวเราส่วนตัวบุคคลอื่นที่เขาคิดว่ามันไม่ดีก็เป็นความคิดที่ถูกต้องสําหรับตัวเขา ทางใครทางมันค่ะอาจารย์ก็มีความชัดเจนดีแต่เดียนทราบมาว่าอาจารย์ก็ตกปากรับคําไปกับสื่อบางสื่อว่าอาจารย์จะไม่ทําแล้วมารายการของเดียนอาจารย์จะพูดไหมคะว่าอาจารย์จะหยุดทําอะไรบ้างเดียนอยากเรียนชอก็หลกัลกๆก็จะเป็นในเรื่องของการเรียการอมแล้วก็การเอามือหรือว่าสัมผัสกับอวัยวะโดยตรงตไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับค่ะเซฟสุขสรารใหมายแล้วก็ความสะอาดอน,นแต่วความเสีย่ยงแค่ความเสี่ยงมันก็ยังมีเช่นเดิม พะม,มันอยู่ที่มนความเสียวก็ยังมีเช่นเดิมคืออะไรคะก็อยู่ที่มนไงม,มนกลตราไม่ใช่มือจับ,จบก็อวัยวะอื่นไงก็เป็นไม้เป็นมงคลหาอุปกรณ์อื่นแทนที่มันเซฟร่างกายของตัวเราไม่ให้มันสัมผัสกับกบ,บุคคลเหล่านั้นค่ะเียนเห็นดีเห็นงามด้วยะนะคะที่จะไม่เอาสังขารและสุขภาพของตัวเองไปเสี่ยงเพราะมันอาจจะไม่ดีกับตัวเองและ เป็นต้นแบบที่ไม่ดีกับสังคมนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดยนขอพักเบรกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะกระแสตีกับแรงมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเขาว่าอาจจะเหม็นโรคจิตค่ะคุณผู้ชมค่ะมีการมีความต้องการทางเพศแบบวิตฐานค่ะสมควรจะไปพบแพทย์หรือไม่คุยกันช่วงหน้านะคะ อาจารย์แมนคะเรียนทราบมาว่าล่าสุดนะคะพวกบรรดาน,นักสืบในโซเชียลก็ไปขุดประวัติของอาจารย์แมนลูกเต้าเหล่ากอใครบ้านช่องอยู่ไหนเกิดปีพศอ,อ,อะไรพฤติกรรมเป็นยังไงขุดหมดเลยอาจารย์แมนรู้สึกยังไงคะกับการที่โดนสังคมทําแบบนี้ตามความเป็นจริงนะครับผมออกตัวไว้เลยว่าพ่อแม่ผมครอบครัวและสังคมชาวบ้านของผมเขาดีทุกคนเขาปฏิบัติตดีปฏิบัติดีแล้วก็ประพฤติดีทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในศีลกิจในธรรม ผมขอร้องว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดที่ตัวผมเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นสังคมต้องมาลงที่ผมอย่าไปลงกับสังคมรอบข้างของผมจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นบุคคลรอบข้างพ่อแม่พี่น้องทุกคนไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยครับทุกอย่างคือตัวผมเองความคิดจิตใจความต้องการของผมเองทั้งนั้นครับอาจารย์ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราคุยกันต่อถึงเรื่องผล<อ>กระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแต่เดียนอยากทราบนะคะไอ้คลิปที่ล่อนลงไปในทวิสตเตอร์แล้วเขาบอกว่าเธอเคยมีคลิปแสดงการร่วมเพศในในออลิฟแฟนขายเก็บสตังค<อ>์เธอเคยโชว์เสียวมาก่อนหรอคะเป็นนางโชว์หรอคะเดีนเห็นอ้าขาพาวาปีกสุดฤทธิ์แทบจะเหาะหืนเดินอากาศได้โอ้ยลีลาขนาดนั้นเธอปล่อยคลิปตั้งใจปล่อยหรือคนขุดมาตามความเป็นจริงเนาะ มันเป็นคลิปที่หลุดออกไปนานแล้วแล้วพอดีมีประเด็นเรื่องคลิปคนก็เลยขุดเข้ามาแต่ก็าถามว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่เคยถ่ายเคยทาําเคยอยู่ในวงการด้านนั้นอื <S <S ก็เป็นความจริงครับเดนก็เป็นคนที่เด่นช <c oughs> อบคุณหนึ่งอย่างตรงที่ว่าเอคุณเป็นคนทําก็ยอมรับว่าทำคุณเป็นคนไม่ได้ปฏิเสธหรืออะไรต่อมีอะไรเด่นถามหน่ <c oughs> อยนะคนะ <c oughs> คิดก่อนทำไหมคะหรือชั่วโมงนั้นมันขอโทษเย็นอย่าว่ากันนะคะไม่มีจะกินก็เลยต้องทำสักขนาดนั้นไม่เกี่ยวเลยครับปกติก็เป็นคนชอบอยู่แล้วเรื่องพวกนี้อะเธอกล้าพูดหรือเธอเป็นคนชอบเรื่องแบบนี้ฉันว่าเธอหมกมุ่นมากไปหรือเปล่าอาจาแยนความสุขครับอาจารย์ใครก็มีความสุขกันทั้งนั้นแหละ เธอไม่เคยคิดจะมีความสุขเรื่องอื่นเลยเหรอเ้าสุขแล้วก็เสียกับอีเรื่องใต้สะดืออยู่แค่เนี้ยเหรอคือเรื่องที่ดีที่สุดแล้วสําหรับบุคคลที่สแสวงหาความสุขที่แบบไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจอะไรมากมายเสร็จเสร็จก็จบกันไปค่ะ เสร็จก็จบกันไปเดียนไม่ได้ย้ำประโยคนี้นะคะแต่เดียนทบทวนค่ะเดียนกลัวว่าเดียนจะฟังผิดนะคะที่นี้กระแสตีกลับล่ะก็อบอกว่าอีเนี่ยโรคจิตไหมดูสิเนี่ยผ่าตรงนู้นเจาะตรงนี้ขันน็อตขันสปรูขยายรูทําทุกอย่างไปหมดเลยเธอต้องหาหมอไหมแมนมีคนก็พูดแบบนี้อาตามความเป็นจริงนะครับเป็นรสนิยมความชอบส่วนตัวผมชอบแนวนี้มากมและผมก็อยู่ในแบบว่าได้ทําแล้วมีความสุขได้ทําแล้วรู้สึกว่าตัวเองครบ โดยที่ไม่ต้องต่างการอะไรอีกแล้วได้แค่ทําให้ตัวเองก็พอสักเจาะอะไรต่างๆคือมีความสุขแล้วไม่ต้องทําอะไรก็มีความสุขเพราะสุขที่ได้ทําอาจารย์แมนคะคแต่คนปกติโดยทั่วไปอ่ะเขาไม่มีใครเขาต้องทํากับตัวเองให้มันดูเจ็บดูปวดดูผ่าดูเจาะเธอแบบออฟฟิติชหรือว่าเป็นแบบซาดิสม์หรืออะไรซึ่งมันควรจะพบแพทย์ไหมคะเดี๋ยวเธอจะเป็นมากกว่านี้แก้ผ้าทําอะไรตต่ไม่ได้อยู่กลางถนนตามสี่แยกออดเดียวห่วงค่ะ โอ้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับอาจารย์แค่อยู่ในตัวตนที่เราทําได้อยู่ในตัวตนในขอบเขตที่เราเป็นขอให้เรามีความสุขในทุกเวลาในทุกวันในทุกอิริยาบถและก็มีความสุขกับตัวของเราให้มากที่สุดอันนั้นคือเลิศที่สุดแหละครับอาจารย์ ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดยนคงไม่ทําอะไรเขาแล้วละค่ะเพราะเขาบอกว่ามีความสุขอยู่บนตัวของเขาเป็นสิทธิ์ของเขานะคะเดียนถามหน่อยสิคะ,คะพฤติกรรมที่ออกมาในโลกโซเชียลมีตํารวจตารวจไล่ตามจับไหมคะข้อหาอันาจารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับทางท่านตํารวจท่านก็จะพิจารณาตามคดีตามความเหมาะสมตามหลักฐานอาจารย์ก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นความสุขข,ของเราอะไรจะเกิดมันก็คือความสุข ตายแล้วถ้าเธอต้องติดคุกติดตารางเธอมีเจาะและสักมากกว่านี้ออกมาจากในคุกแล้วก็ไม่พลุนไปทั้งตัวเหรอเนี่ยไม้เนี่ยอาจารย์เราอาจจะได้เป็นดาวข้างในก็ได้อยู่อยู่สุขสบายสูงกว่าพวกคนอื่นก็ได้นะอย่าเลยค่ะเราต้องมองให้ดีทุกอย่างเอามองให้ดีไว้ก่อนใช่คแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องกลัวตีโพยตีพายไม่เลยใช้ชีวิตให้ปกติมีความสุขในทุกเรื่องทุกอย่างรับมือกับมันแล้วก็ใช้สติและปัญญา ควบคุมด้วยกันไปอย่างมีสติครับอาจารย์เียนถามหน่อยสิคะอาจารย์แมนผู้มีสตินะคะออขอประทานทดเล่นของสารพัดแบบเนี้มีคนเขาบอกว่าออถ้าไม่เก่งไม่มีความรู้อย่าได้ไปหลับหูหลับตาเล่นหลอกชาวบ้านเป็นวันนึงวันนึงแบบเนี้ไม่กลัวของเข้าตัวหรอคะมั่นใจตัวเองครับว่าของที่ทําคือแรงพอดีพอจังงังพอลักหลงงวยพอต้องจังงังต้องสยบ เดี้ยนถามหน่อยสิคะทำไมถึงชอบเรื่องวิชาอาคมแปลกๆคะสนองตันหาและความชอบส่วนบุคคลหรือเปล่าคะเดี้ยนถามจริงๆมีจริงหรือเปล่าด้อีวิชาอาคมที่พูดเนี่ยหรือว่าแบบสนองนิดยะมีจริงร้อยเปอร์เซ็นต์มีตามตำรับตำราสืบขานกันมาทุกอย่างมีแรงกว่านี้ก็มีของอาจารย์มันแค่อยู่ในขั้นพื้นฐานเบสิกเบสิกมีแรงกว่านี้โอ้โหที่อื่นเขาเสพสมอารมณ์หมายมีท่านุ้นท่านี้เพื่อจะเสพใหในเรื่องของกามาต่างๆตามตำรับตำรา ม้าเสพนงม้าเสพนางอะไรต่างๆก็ว่ากันไปอ๋อร่วมเพศกันเลยก็แน่นอนแต่ไม่ใช่จันนะหมายถึงที่อื่นอ๋อที่อื่นใช่ในเมืองไทยเนี่ยเหรอแน่นอนอุ้ยตายแล้ว ดิฉนคุณจะต้องรีบไปสรรหามาให้ทีมงานเผื่อจะนามาให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่จริงนะคะฝากแนะนําหน่อยนะคะทักพรจะรู้เบาะแสโอ้โอาจารย์แม่นี่แหละครับเดี๋ยวจะเสกให้รักให้หลงให้งงงวยกันไปเลยค่ะเดี๋ยวถามหน่อยสิคะลูกศิษย์ลูกหามาเยอะแยะขอโทษนะคะมีใครอยากมาขอเรียนเป็นลูกศิษย์แล้วก็ไปทําตั้งสํานักต่อแบบนี้มีอีกไหมคะถ้าคิดว่ามั่นใจพอมั่นคงพอ แล้วจิตใจยอยู่กับเนื้อกับตัวพอสติปัญญามีพอในการทําพิธีควบคุมอารมณ์ควบคุมอะไรต่างๆได้แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ทําก็ทําได้เลยครับอาจารย์ก็ไม่ได้ห่วงห้ามเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกระทําในต่างๆในสิ่งต่างๆเพราะร่างกายเป็นของเราจิตใจเป็นของเราทุกสรรพสิ่งเป็นของเราเรามีสิทธิ์ในสุดนั้นทุกประการแล้วเธอจะสอนเขาด้วยเหรอก็ตามที่มีตัวอย่างคลิปออกไปเขาก็คงไม่ต้องสอนแล้วครับอาจารย์ทุกคนเห็นหมด แล้วเขาไปทําเองมันจะมีอาคมหรอคะเขาอาจจะขังกับผมก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะทําดีกว่าเสียวกว่าถึงจุดกว่าเดนว่าคงไม่ใช่อาคมแล้วร่คาะแบบนี้เถ้า<อ>ทำแล้วถึงจุดเสียวกว่าเดนว่าไม่น่าจะเป็นอาคมแล้วใครๆก็เสียวกันได้นี่คะก็ใช่ไงครับก็จยางที่เราอยู่ที่วิชาและออาคมและลีลา ค่ะเดี่ยนถามไปนิดนึงสิคะขอโทษนะคะสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวิชาความรู้ของเราหรือทําเพื่อสนองความต้องการของคนที่เข้ามากว่าเขาอยากให้ทําก็ขอตอบเป็น2จุดเนาะจุดหนึ่งก็คือเป็นวิชาอาคมความรู้และสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วเราได้คัดมาแล้วเราได้เลือกมาแล้วเพื่อที่จะมาทําและก็เพื่อตอบสนองกับบุคคลที่เขาต้องการให้ตรงจุดตรงประเด็น ให้เป็นเหมือนดังคนดังนั่งเคลียให้ตรงจุดตรงประเด็นเลยครับไม่ต้อง <ฮะ S 2> อ้อมค้อมไม่อ้อมค้อมนะคะคเน,น้ยนถามนิดนึงสิคะมีใครบ้างไหมคะที่เข้ามาใช้บริการอาจารย์แมนเสร็จแล้วพันลงไปเสร็จแล้วไม่ได้เรื่งเขากลับมาด่าโกหกไม่เห็นได้ความเลยอะไรอย่างเงี้ยเคยมีเคสนะครับในเรื่องของเคสนี้แต่ไม่ใช่เคสที่ว่าไม่ได้ผลเป็นเคสที่ว่ามาแก้ให้ออกห่างบ้างติดเกินไปไม่ต้องกินคงกินข้าวกันแล้วจะทําอะไรก็ไม่ต้องกันเลยคุยเลยนะคะ เอาเรื่องจริงเข้าอาจาร์คือ,อยังไงคะทาอะไรไม่ต้องทาอะไรไม่ต้องกินคงกินข้าวคือ,อยังไงเล่าสิไม่ออกห่างกันเลยไม่ต้องทําอะไรกันแล้วพูดง,ง่ายๆผัวหลงอิ่มรู้อิ่มจิตอิ่มใจอิ่มรู้อิ่มจิตอิ่มใจอันนี้คือคาถาไหมคะนนหรือว่าคุณ,คณสมบัติที่ได้คุณสมบัติและการปฏิบัติที่ดีดดครับเหรอคะเดี๋ยวถามหน่อยสิคะทำอาคมแล้วก็ป้วนเปี้ยนอยู่แต่บริเวณของลับ เธอเป็นคนชอบดูของลับของคนอื่นหรือเปล่าตามคนเป็นจริงแล้วของลับนะ่ะถ้าไม่สวยเท่าอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ดูหรอกคือยังไงนะถ้าไม่สวยไม่ดีพอเท่าของอาจารย์อาจารย์ก็าาาาาาไม่อยากดูหรอกเพราะอาจารย์มันดีพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่จะเป็นที่จะต้องไปดูของบุคคลอื่นให้เบลองตาเบลองจิตเบลองใจหรอกแต่ฉันก็เห็นว่าเขาก็คุยกันเธอก็คุยอยู่เมื่อกี้นี้ว่าของเธอสวยของเธอสวยขนาดไหนก็ไม่เหมือนใครแล้วกันรับประกันความอร่อย แล้วถ้าสมมติว่ามีใครสักคนเขาอยากจะบอกออะเปิดมาดูหน่อยสิเธอก็เป็นคนกล้าที่จะเปิดของให้เขาดูง่ายๆโดยไ,ไม่อับไม่อายอย่างนั้นหรอเป็นความสุขเหรอไม่อายเลยเหรอแต่กลับเป็นความสุขเหรอคะคนขอเขายังไม่อายเลยแล้วเราจะอายเพื่ออะไร่ะครับเออคนขอเขายังไม่อายเลยเดียนจะขอเดียนเลยไม่กล้าเลยคะ่ะเพราะเดียนมีความรู้สึกว่าเดียนอายเคยคิดอยากจะโชว์โดยไม่มีใครขอไหมก็โชว์กับอาจารย์ได้ไม่ต้องขอ แต่เดนมีความรู้สึกว่าเดนก็มีของของฉันสวยอยู่แล้วเดนก็ไม่ต้องไปดูของของสวยก็ต้องคู่กับของสวยมันก็คู่กันแล้วครับอาจารย์งานก็ต่างคนต่างกลับไปดูของตัวเองไม่อามาอวดกันไปนอนฝันเดี๋ยวจะเสียชาติเกิดว่าของใครดีกว่าของใครจริงไหมคะอาจารย์แม่เดี๋ยวมันจะหลงกันอ๋อหลงกันเดนของงดค่ะคุณผู้ชมเจ้า่ะเดนถามหน่อยสิคะการเอาของลับออกมาอวดการทําพิธีทุกอย่างที่เกี่ยวกับของลับแบบนี้เด็กๆเยาวชนมันเห็นเข้าอ่ะ มันได้เอาไปเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างแล้วมันช่วยได้ไปโชว์ตัวนั้นโชว์ตัวนี้โดยที่รู้เท่าไม่ถึงการอาจารย์แมนจะรับผิดชอบสังคมยังไงคะก็อย่างที่อาจารย์ได้แถลงข่าวไปแล้วว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นการจะกระทําอะไรก็แล้วแต่ในโซเชียลในปัจจุบันเราก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่ดีคืออย่าให้เกินงามอย่าให้เกินไปอย่าให้เกินที่ทุกคนเขารับได้เดี๋ยวมันจะย้อนสะท้อนกลับมาหาตัวเราแต่ถ้าตัวเราทําแล้วคิดว่าตัวเราไม่ไม่มีผลกระทบอะไรเราก็ทําไปเถอะ ค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเด่นขอพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นกระแสค่ะดังแบบชนิดไม่มีทิศไม่มีทางเลยในยชั่วข้ามคืนชีวิตของผู้ชายคนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะเดยนไม่รู้นะคะอนาคตจะเป็นยังไงจะมีที่ยืนในสังคมต่อไปหรือไม่และตัวเขาเองคิดอย่างไรช่วงหน้าค่ะสักครู่เดียวนะคะ ราคาตอนนี้เดียนอยากจะถามต่อนะคะสังคมมองอาจจะแมนลบมากเดียนว่าบางคนพอเอ่ยชื่อเฮ้ยเคยเคยดูคลิป่ะเนี่ยอาจจรแมนเขาไปออกรายการนู้นรายการนี้ก็โผล่แต่ว่าออย่านะอย่าพูดเรื่องนี้ฉันอย่าแยงมองหัวจะหลดเท้าไปไหนมาไหนคงจะอยู่ลําบากอาจารย์แมนจะรู้สึกยังไงกับสังคมจํานวนหนึ่งที่เขาไม่เวลขําเธอในความคิดของอาจารย์อาจารย์บองบวกเสมอว่าจะคนบุงคนจะคิดร้ายหรือคิดดีเพราะว่าเป็นสิทธิ ที่ว่าเขาทําถูกแล้วแต่อาจารย์จะอยู่ดังราชสีดังเสือที่มีอํานาจมีค่าพอเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่จำเป็นต้องไปแคร์สังคมในเรื่องนั้นมากมาดด้านลบแล้วก็รับเอาทิ้งไปด้านดีแล้วก็เอาเข้ามาใส่ตัวให้มากๆเพราะฉะนั้นคนเราต้องเลือกแต่สิ่งดีๆเพื่อที่จะให้ตัวเองดีขึ้นออ,อาจารย์ก็เป็นคนชัดแต่เดียนเดียนไม่ได้กังวลที่ตัว <c oughs> อาจารย์คนเดียวประธานโทษนะคะเดียนทราบว่าที่ต่างจังหวัดที่สุรินคุณแม่ และญาติพี่น้องทุกคนเขาจะรู้สึกยังไงกับผลกระทบอย่างน้อยถ้าเด้ยนเป็นแม่แมนนะเดิ้ยนก็จะห่วงว่าเธอจะถูกสังคมบูลลี่ไหมเธอจะอยู่ยังไงน่าจะซุกแผน่นซ,ซุกใต้ดินอยู่ไหมเอาปีบข้อผัวไหมคือคนแก่ผู้เฒ่าเดีนว่าเขาก็คงอดไม่ได้ที่จะห่วงใหญ่ลูกหลานเธอคิดยังไงกับคน,นเนล่านี้คนเป็นแม่หรือว่าเป็นญาติากันทั้งหลายเพื่อนฝูงเขาย่อมเป็นห่วงบุคคลที่เขารักเพราะฉะนั้น มันก็เป็นจิตสายใ่ที่เขามีความที่ดีต่อกันแต่ในความเป็นห่วงเขาก็ต้องคิดกังวลแต่ว่าเราทําไม่ถูกทําไม่ดีก็เป็นสิทธิ์ที่ว่าเขาคิดถูกแล้วที่ว่าเราทําไม่ดีท่านก็พูดมาท่านก็ไม่สบายใจแต่จะหารู้ไหมว่า ความรักของแม่นั่นแหละคือสิ่งที่จะทําให้เราก้าวพ้นไปในทุกๆอย่างเราก็ปรับใช้ปรับปรุงตามที่ท่านต้องการเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ดื้อด้านเราไม่ได้เป็นคนที่หัวดื้อขนาดนั้นใครแนะนําอะไรมาเราก็ต้องรับฟังใครแนะนําอะไรมาเราก็ต้องนําพาเพื่อที่จะให้ตัวเองมีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นอย่าดับตัวเองให้จมลงถามหน่อยสิคะตอนตั้งแต่มีเรื่องมาเนี่ยไม่กี่วันมาเนี่ย ได้คุยกับแม่หรือแม่โทรมาไหมเกิดอะไรขึ้นแมนเป็นอย่างว่ายังงั้นงนี้อะไรมีไหมโอ้โหคุณแม่เป็นห่วงมากครอบครัวเป็นห่วงมากทุกคนรอบข้างเป็นห่วงมากแต่ก็ต้องขอบคุณแหละคนรอบข้างยังเข้มแข็งเสมอตัวเราก็ต้องแข็งแกล่งให้มากๆเพื่อที่จะทาให้เขาไม่ต้องคิดมากกับตัวเราเพราะว่าตัวเราก็อยู่ในเกฑ์ที่ว่าชิวๆขอประทันโทษนะคะถ้าสมมติว่าคุณแม่กาลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่เรื่นอยากทราบคะ่ะแมนอยากพูดอะไรกับแม่บ้างคะ่ะ ก็ถ้าอย่างคุณแม่กําลังรับชมอยู่นะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยสังคมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ปุยยะตายหญญาสนิทโซลินบันเฮาเดอร์ทุกคนอันใดลูกเฮ็ดพิษลูกก็ขอโทษขออภัยหลายๆเรือต่อไปลูกสิมบะเฮ็ดแล้วลูกสิทําแต่คนงามความดีหายดีขึ้นไปแม่อันได้บอดีลูกก็สิเอาทิ้งไว้เอาทิ้งไว้อยู่นี่แหล,ละกับคนดังนั่งเคลียอะค่ะ เอามาทิ้งไว้แถวนี้เหรอคะ,คะแล้วใครจะรับต่อล่ะคะเดี้ยนว่าเดี๋ยวก็ทงให้เจ้าหน้าที่เข้ามากวาดทิ้งไปะนะคะค่ะเดี้ยนถามต่ออีกนิดหนึ่งได้ไหมคะ<ส>ถ้าสมมติย้อนเวลากลับไปได้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ถ้าเธออยากแก้ไขได้เธออยากแก้ไข,ไ,กไขอะไรคะมันจะได้ไม่เป็นแบบนี้ในวันนี้อยากแก้ไขอะไรไหมตามความเป็นจริงมันเป็นการงานเป็นชีวิตตามความเป็นจริงที่เรากทำทํา การที่เราได้ทำสิ่งที่เราคิดว่าเราทำดีแล้วเราทำตั้งใจให้เขาทำแล้วถ้ามันผิดขึ้นมาเราก็ถือว่ารับรู้ไว้แต่คิดว่าในเวลานั้นเราตั้งใจที่จะทำให้เขาดีแล้วก็ให้เขาที่สุดมันอยู่ที่ความตั้งใจมากกว่าครับค่ะโอเคค่ะเรนอยากทราบค่ะนอกจากอาชีพเ,ออเป่าลูเป่าดากนะคะออดูด,ด,ดเ,เ,เลยียอมอะไรรู้สารพัดอาชีพที่เธอทำอยู่เนี่ยหลายวิธีมีอาชีพอื่นลองรับไหมคะถ้าไม่ทำอีพันอย่งเนี้ยแน่นอนค,ครับระดับอาจารย์แมน หนึ่งในจะขาเบึงจะโรงทําใบสีรำเป็นโหราประกอบพิธีกรรมดูดวงดูดาวสารพัดทุกอย่างทั้งหมดครับทําได้ธนาทาสวนก็มีอาชีพอื่นลองรับไม่ตกอับไม่ขอใครกินไม่ต้องขอใครกินเพราะเราทําทุกวันเราทาของเราหาทุกทิศหาทุกทางมาทุกทิศมาทุกทางเงินเข้าทุกกระเป๋าทุกจุดก็เป็นคนหนึ่งที่ปากกัดตินทีบใช่ครับทำทุกอย่างเหมือนกันหนักเอาเบาสู้ เราทุกอย่างครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่เลือกงานไม่ยากจนเราไม่เลือกคนเราก็จะมีมิตรทุกอย่างค่ะโอเคค่ะเด่นอยากให้อาจารย์แม่มีโอกาสพูดกับสังคมที่นั่งชมรายการอยู่เด่นมีความรู้สึกว่าน่าจะมีคนพิมพ์นะคะด่าทอสารพัดอ่าบางคนอาจจะมีเข้าใจบ้างเด่นไม่นับค่ะ กี่เปอร์เซ็นชอบกี่เปอร์เซ็นไม่ชอบแต่เดนอยากให้พื้นที่ตรงนี้อาจารย์แมนพูดได้ไหมคะอยากให้คุณพูดกับคนที่ชอบหรือไม่ชอบสำหรับคนที่เชื่อเนาะอาจารย์ก็คิดว่าเป็นความสุขของเขาความเชื่อส่วนบุคคลสิทธิส่วนบุคคลความต้องการ การแสวงหาความต้องการทรัพสมบัติความต้องการการเงินการงานของแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกันและแนวทางชีวิตของคนย่อมไม่เหมือนกันสักคนเราจะเอาตัวเราไปเปรียบกับบุคคลอื่นไม่ได้เราต้องเอาให้โอเกียรติคนอื่นด้วยว่าคนอื่นเขามีสิทธิ์ทำมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์พูดไม่ใช่แต่ตัวเองจะพูดพูดพูดแล้วว่าคนอื่นผิดหมดคนอื่นก็ต้องมีส่วนที่คิดว่าเขาทําถูกบ้าง ค่มนนันต้องแล้วแต่นะคะ,คะสําหรับอาจารย์ยิ่สักอยากเรียนอาจารย์แมนอย่างนี้นะคะเดนเป็นคนชอบค่ะคนที่มีความมั่นใจในตนเองแต่ถ้ามั่นมากจนเกินไปเดนก็มีความรู้สึกว่า เพลาๆลงหน่อยได้ก็ดีและอยากเรียนคุณผู้ชมนะคะสังคมไทยในยุคปัจจุบันก็คงจะเป็นรุ่นเดียนละคาเยอะเกิน50เดียนว่าคนรุ่นเดียนยังไม่เคยค่ะที่จะมีชีวิตอย่างเปิดเผยและมีความมั่นใจในตัวเองถึงขนาดนี้แต่เดียนก็คิดนะคะอีกไม่นานสังคมก็คงจะชินค่ะกับความรู้สึกแบบนี้แต่ยังไงก็ตามเดียนอยากฝากอาจารย์แมนนะคะทำอะไรคิดถึงสังคมไทยด้วยนะคะอย่าแรงจนเกินไปนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แมนค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นอีกหนึ่งคนที่มีิ่คนพูดถึงมากมากค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะติดตามชมนะคะรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส17นาฬิกาสนาทีทางช่อง8ปหมายเลข27ค่ะช่อง8สุดทุกจอและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางค่ะวันนี้ได้ลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์แมนนะคะครับชอบรายการของเดียมไหมคะ ถ้าชอบ s u b ส c คร b e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเรียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 ไอ้เต็มไปหมดเลย